ที่นี่มีเชฟคนเดียวเป็นหมูกรอบที่เขาขายวันละ56กิโลก็คือขายชั่วโมงละ10กิโลใช่ครับขายดีมากครับพูดใหญ่ใหญ่โอ้โหนี่นู่นนี่โอ้โหตอนนี้กินอะไรกันหมูกรอบข้าวหมูกรอบกินข้าวหมูกรอบใช่เฮ้ยหมูกรอบร้านนี้อร่อยร้านต่องริมทางใช่ปะใช่ครับแต่มันมีร้านหนึ่งที่อร่อยกว่านี้อีกอยู่อยุธยาอย่าบอกนะจริงอยู่อยุธยาเพิ่งได้มิชลินไกด์ด้วยแล้วมันอร่อยยังไงมันตับมันอร่อยมากเพิ่งไปกินมามันเป็นข้าวราดแกงที่แบบจานละ250แต่มีคนซื้อกินอะข้าวแกงจานละ250ไม่ใช่ข้าวแกงอาหารตามสั่งอร่อยมากจริงได้ดีในเวลางานที่โวยแต่ว่าร้านนี้ต้องจองโต๊ะจองแล้วจองละขนาดต้นใส่ปะอ้าวโถคนเขารู้หมดเลยเนี่ยว่าเราสร้างสตอรี่แต่นี้ไม่อันนี้เป็นเรื่องบังเอิญที่บังเอิญว่าปกติคือคุณพ่อโมจะเป็นคนซื้ออาหารเช้าให้บังเอิญว่าวันนี้เช้านี้พ่อซื้อหมูกรอบแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายอะไรต่อหมูกรอบสกัดดาวลุ่มสกัดดาวลุ่มเดี๋ยวเราจะไปบ้านต้นใสกันนะคะไปกินหมูกรอบสุดอร่อยถึงแล้วเอ้ยยังไม่ใช่อันนี้บ้านต้นไทรเดี๋ยวเข้าไปเลยคนเยอะมากฉันบอกแล้วว่าร้านเนี้ยมันจริงแต่เขาไม่ได้ทำมาร์เก็ตติ้งโปรโมทอะไรอีกนะคืออร่อยจนคุณบอกต่อจนแบบทุกคนมาอืมนี่ไปเออไปจ้าโอ้ยคนเยอะมากอร่อยจริงที่นี่มีเชฟคนเดียวคนทำมีคนเดียวสวัสดีค่ะหนูขอถ่ายหน่อยนะคะครับขอถ่ายหน่อยนะคะหนูมาทานแล้วหนูติดใจหนูเลยมาถ่ายคลิปครับขอบคุณมากครับนี่โอ้โหน่ากินมากโอ้โหโตมากหมูกรอบนี่คือซิงเกิลเจอร์ของที่นี่เลยใช่ปะคะใช่ครับขายดีมากครับขายดีมากขายวันนึงก็คือเยอะมากใช่ปะคะประมาณ8แผ่นได้8แผ่นแผ่นหนึ่งกี่โลคะแผ่นละประมาณถ้าทอดแล้วก็เหลือประมาณ5โลแล้วถ้ายังไม่ทอดอะคะประมาณ7แผ่น8โลต่อแผ่นเป็นเจเนเรชั่นที่2โอ้เป็นเจเนเรชั่นที่2เหรอคะเพราะว่าจริงๆร้านบ้านต้นใสคือเปิดมาประมาณกี่ปีแล้วคะเฉพาะที่นี่ประมาณ20กว่าปีแล้วก่อนหน้านี้เปิดที่ไหนคะรุ่นเตี่ยรุ่นแม่นั่นหน้าหลวงพ่อมาคนบอกปีกี่ปีคะตรงนั้นตั้งแต่ผมยังเด็กๆหลายปี40ปีถึงไหมคะโดนประมาณน่าจะได้อ๋อแปลว่านี้คือพี่ก็คือสืบทอดสูตรจากเตี่ยมาเลยแล้วก็เป็นบางอย่างที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่ก็เป็นไทยแบบไทยสไตล์จีนเดี๋ยวไม่กวนแล้วค่ะเดี๋ยวหนูรอทานขอบคุณค่ะนี่เมนูนะคะต้มยำกุ้งปลาหมึกน้ำข้น650บาทราดหน้าปลากระพงจานใหญ่1,500ค่ะอันนี้กระเพาะปลาปูทอด350มันก็จะมีเมนูแบบปกติก็คือหมูเทียมราดข้าว70จะบอกว่าตอนที่โมมาตอนแรกอะตกใจในราคาว่าทำไมมันแรงขนาดนี้แต่พอกินเข้าไปอะเดี๋ยวทุกคนรู้เลยว่าแบบทั้งปริมาณแล้วก็รสชาติมันคือระดับสำหรับแบบของพนักงานใช่จริงๆมีอันนึงอะยังไม่กล้าสั่งยังทำใจไม่ได้คือไข่เจียว650เป็นกุ้งลายเสือเนี่ยไข่เจียวกุ้งสับ650อันนี้ยังทำใจสั่งไม่ได้จริงๆอยากให้ทุกคนรอดูก่อนว่าแบบมันเป็นยังไงเลยคือแบบของจริงเยอะนะเยอะปะปูรู้สึกว่ามันคุ้มค่าปูล้วนอ่ะปูล้วนจริงๆปูล้วนแล้วเป็นปูก้อนเป็นแบบเนี่ยมีกันเชียงด้วยไม่แพงเลยผมนี่ต้มยำตักให้ดูก่อนดูครับปูนี่ตกก็ใหญ่ดีนี่
ใช่ปลาหมึกเอาเรื่องค่ะเห็ดเอาเรื่องจริงนี่300มีหอยเชลล์3ตัวหมึก3ชิ้นหมึก3ชิ้นกุ้งลายเสือตัวใหญ่แล้วก็หอยแมงกุ้งนิวซีแลนด์งงมากแม่เป็น300ที่แบบคุ้มจัดดูอีหอยได้ตัวยังไงดี300คือกะเพราเขาอะจะไม่ได้เป็นแบบกลิ่นผัดน้ำมันหอยเลยมันจะเป็นกะเพราสูตรเฉพาะของที่นี่เลยอะนี่คือจะมีทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสดนะคะเป็นผัดกะเพราที่กลิ่นกะเพราจริงๆหอมกะเพราจริงๆปลาหมึกอันนี้ก็คือแบบนี่เป็นข้าวปูก้อนปูล้วนๆเน้นๆมากๆโคตรปูหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยชิมต้มยำนี่ปลาหมึกเบ่งๆก่อนที่เราจะไปทุกสิ่งทุกอย่างจะให้ชิมอันนี้เอาซ่อมมาเดี๋ยวจะชิมให้หมูปอกหมูปอกคือใหญ่2เท่ากับร้านที่เมื่อเช้ากินอีกแล้วพูดใหญ่โอ้โหนี่ดูนี่อาชีพแน่นต่อครับเดี๋ยวก่อนอะไรครับเป็นหมูกรอบที่เขาขายวันละ56กิโลแล้วร้านเขาเปิดแค่10โมงถึงบ่าย3ก็คือขายชั่วโมงละ10กิโลโดยเชฟคนเดียวคิดดูว่าอร่อยขนาดไหนพร้อมกันนะ1 2 3ต้นหอมใหญ่มากเต็มความมากแล้วหอมกลิ่นหอมกลิ่นอันนี้หรอต้องกินนี้ตามเด็ดมากตัวรับตัวรับหมูกระเทียมคือเป็นอะไรที่นี่60บาทเองนะคะใช่ครับแล้วหน้าตาหมูกระเทียม60บาทคือดีมากทุกคนดูแม่กินป่ะคะหอมมากไม่ต้องรับฟังเลยหมูนุ่มแล้วก็หอมกระเทียมแล้วหอมกลิ่นกระทะนี่คือเพอร์เฟคหมูกระเทียมเพอร์เฟคหมูกระเทียมหมูกระเทียมโน่นหนึ่งป้อนป้อนไม่โง่หมูกระเทียมอะไรเพอร์เฟคหมูกระเทียมชิมละนั่งนี่ก่อนนั่งก่อนหมูมันหมูกระเทียมดีมากเลยกินไปกินมาหมูกระเทียมแม่งดีกว่าหมูกรอบอีกอ่ะใช่หมูกระเทียมชนะเลิศเลยพี่ยิ่งแซวยิ่งอร่อย60บาทเองอ่ะโคตรขั้นเทพอ่ะขั้นเทพจริงๆขั้นเทพจริงพี่หดมากหมูกระเทียมหดมากมันหอมมากมันคือเทคนิคเฉพาะตัวมันไม่ใช่แค่การแบบว่าใส่น้ำปลา2ช้อนแล้วรสชาติจะเป็นอย่างเงี้ยคือมันคือความหอมคืออโรมาเลยอ่ะใช่โอ้หือนี่คือเขาเอาไปทอดก่อนป่ะใช่กุ้งลายเสือแน่นฟูปันมากมาชิมเข้ากันไหมไปครับกินที่นี่5อย่างสั่งกลับบ้าน10อย่างของจริงมาเที่ยวต้องมาแวะกินจริงไม่ต้องมาเที่ยวก็ได้ขับรถเพื่อมากินร้านเนี้ยก็ยังได้มันใช่ชั่วโมงเดียวเหมือนเขาจากบ้านเราไปทองหล่อเหมือนกันเหมือนบางนาไปทองหล่อเออจริงเหมือนเลยถ้าคุณขับรถไปทองหล่อคุณทนรถติดที่ทองหล่อได้มาอยุธยาได้ค่ะจีคอล่าสุดจากทองหล่อกลับบ้าน2ชั่วโมงครึ่งอยุธยากลับบ้านชั่วโมงเดียวใช่คิดเอาโหวตไหมอะไรอร่อยสุดได้เรามาเพื่อหมูกรอบแต่โมขอโหวตให้1 2 3หมูกระเทียมหมูกระเทียมอร่อยจังอร่อยจ้ะกลับบ้านใช่ไหมนี่อะไรนะคะหมดยังคะมีตรงนั้นอีกไหมโอ้โหพิมพ์โผล่ซื้ออะไรเยอะขนาดนี้หรอสั่งกลับบ้านเยอะมากกินกี่วันที่บ้านคนเยอะโอ้โหให้ดูโอ้โหลูกชิ้นปลากรายผัดโอ้โหดูสิโอ้โห
บโอ้โหดึงดึงเลยแล้วก็นี่ที่สั่งกลับบ้านไปเป็นคู่ผัดพริกขี้หนูคนละเมนูกันกับเมื่อกี้ใช่ได้เดี๋ยวเรามาดูค่าเสียหายกันแฮม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 เท่าดาว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  5,230 3,830 ราคาเฉลี่ยดีมากเลยนะเนี่ยโอนแล้วเรียบร้อยโอนแล้วนะคะเข้าแล้วนะบายทุกคนกลับบ้านไปแล้วนะคะไปต้องกินข้าวกันพรุ่งนี้อีกนะถ้าเธออยากหาอะไรกินเธอไม่ต้องไปทองหล่อเธอมาอยุธยาจ้ะ